สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโคตรนายนะครับหรือว่า10หมื่นนะครับวันนี้ครับผมมาทำคลิปเตะบอลวันเดียวจบไปแล้วเพราะว่าทุกคนขอเข้ามาเยอะมากแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาเตะแค่คนเดียวนะผมก็มีเพื่อนๆมาเตะแล้วก็มีแขกพิเศษมาเตะกับผมด้วยกองหน้าจากเชียงใหม่ผมดึงตัวมาแล้วนี่ครับพี่ขวัญเอ็มเบงซีครับตอนนี้ก็สวัสดีครับผมลูกทีมทิ้งหมดแล้วเหลือคนเดียวมาคนเดียวเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวจะมาอยู่กับโคตรนายแล้วได้เดี๋ยวผมมาอยู่กับโคตรนายเลยผมเคยเห็นพี่ขวัญลงคลิปเตะบอลใน Facebook ในอะไรอ๋อโอ้โหเอายิงเข้าโคตรดีผมเลยดึงตัวมาเตะเลยบอกเลยผมตัดแต่ที่ยิงเข้านะเข้ามาได้ไอ้ที่ยิงออกผมสัตว์ทิ้งไปเลยรอดูว่าจะเป็นยังไงแล้วอีกคนหนึ่งมานี่น่ารักนี่ตัวเอกในหมอประวันเลยใครยังไม่ดูไปดูได้เลยนะใครยังไม่ไปดูว่าจะนอนอยู่บ้านเลยเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าคือนี่น่ารักก็มาเตะให้ทีมผมคือเคยเตะกันแล้วก็ถือว่าดีมากส่งรอบแรกตลอดเลยใช่ครับดีอย่าไปเตะเลยครับฟุตบอลอ่ะมันได้แรงได้เหงื่อได้อะไรหานั่งกินเหล้ากินอะไรอยู่บ้านดีกว่ากินเหล้าตัวมันทำลายสุขภาพดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าพวกผมจะเตะไปนัดแรกก็จะเตะแล้วเนี่ยผมมาสายนะเดี๋ยวผมขอไปเตรียมตัวแป๊บนึงป่ะก่อนอย่างแรกเลยคือผมเพิ่งซื้อรองเท้ามาใหม่รองเท้ามันกัดตีนผมสองข้างเลยผมต้องขออนุญาตพันตีนให้ดูนะใช้เวลาพันนานหน่อยเดี๋ยววันนี้จะเปิดตัวนักเตะใหม่ของโค้ชนายนะใครที่อยากสมัครเข้ามาสมัครได้นะใครเตะมินิโดมผมเตะนะสมัครเข้ามาต้องใจๆหน่อยนะตอนนี้ครับผมก็พันเสร็จเรียบร้อยแล้วสองข้างแล้วนี่ครับเสื้อของสนามซูเปอร์สตาร์อารีนานะเขามอบให้เราใส่เพราะว่าผมไม่มีเสื้อทีมก็ถือว่าเสื้อสวยอยู่นะโปรโมทให้เขาเกิดเขาจะให้เสื้อเราใส่ใครมีร้านทำเสื้อที่อยากจะโปรโมทเอามาให้ผมโปรโมทได้นะผมขอชุดละ15ตัวต่อเดือนเพราะผมเดินสายเยอะเอามาได้นะได้นะผมทำให้ทุกคลิปเลยได้เงินด้วยก็ได้ก็ดีตอนนี้นะลงสนามแล้วทีมตรงข้ามมันน่ากลัวอยู่นะแต่ไม่รู้สู้ได้ไหมแต่ก็พยายามสู้เต็มที่ครับวันนี้เราต้องพึ่งพี่ขวัญเยอะๆหน่อยเดี๋ยวไปบอมบอมสักนิดหน่อยในรอบแรกซ้ายมือชุดเขียวอยู่ที่ทีน้องเฟซมาในเสื้อดำแดงค่ะผู้ชมยอดผู้กด follow นี่ค่อนข้างเยอะนะฮะบ้าบ้าโอ้ยจังหวะนี้ผู้รักษาประตูเก็บบ้านได้ในความผิดพลาดของคนใดในแผงหลังนะฮะยัดไปกดแล้วนะฮะกดแล้วก็กดสมัครเป็นซัพพอร์ตเตอร์ได้เรียบร้อยเอ้าไม่ทันกระชากเข้ามาได้กับซ้ายเข้าไปเพชรไวแกะไวโอ้ยเบอร์ยูไนเต็ดนะฮะพบกับเพื่อนร่วมทีมที่สนามบีเจมส์เลดไทเกอร์นะครับปู่เขี้ยวตันนะฮะหมูป่าเข้มซูเปอร์ที่ทำให้เป็นยอดชุดตอนนี้ยอดซับสไครต์นี่เกือบล้านซับสไครต์ไปแล้วนะยอดฟอลโล่ยังจะให้หมายเลข10ยืนก็ขวาเดินก็ซ้ายมาขวายาวๆลูกนี้มาบล็อกได้ผู้รักษาประตูทำอะไรเกี่ยวลงมาได้นะครับไทเกอร์ฟุตไปยี่สิบหนึ่งสามชั้นที่สองไปที่สามหนึ่งประตูต่อศูนย์มีหนึ่งไปเหลือนะครับนัดแรกแพ้หนึ่งศูนย์นะยอมรับเขายิงสวยจริงไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูนัดต่อไปตอนนี้ครับประตูมือหลักของเรามาอีกคนนึงครับสวัสดีครับพี่ติ๊บมาไม่ทันนะนัดแรกแพ้ไปแล้วหนึ่งศูนย์ก็ต้องโทษนายเพราะนายบอกว่ามีน้องมาพี่ก็เลยไม่รีบไงโอ้โหไม่ได้สองแมตช์ลุยลุยได้เขามีตารางให้ดูนะนี่โค้ชนายเจอไปแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปดิบ่ายสองครึ่งแล้วรอบต่อไปก็4:20ถ้าเกิดไม่ชนะสักครั้งก็ตกรอบกลับบ้านเป็นลมฮะตอนนี้มันข้ามันดีเพราะว่ายังไม่เคยเตะกับน้องๆเลยเพิ่งมาเตะครั้งแรกแต่ก็โอเคยังต่อบอลกันแบบยังไม่เข้ากันเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูนัดที่2เอาแน่นอนตอนนี้ก็ถึงทีมผมเตะแล้วนะแมตช์ที่2ไม่รู้ว่าชนะหรือแพ้แต่ก็เต็มที่เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวด้วยนะครับเพื่อที่6นะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับสายเสมอนี่ครับ
โยกมาแถวสองเกี่ยวมาได้พ้นในจึงสกิลกลับมาชาร์จบอลในขาซ้ายไหลมาด้านหน้าเพราะมานาวราบันเป็นต่อเข้ามาเราเพิ่มนี่มาแถวสองมาในหลังไม่ต่อมาแล้วนี่เม็ดทูโก้แกมาสองก้อนนี่ไม่ผ่านลูกนี้เราเยอะอยู่แต่ยิงไม่ได้ขอโทษทีตอนนี้ครับเตะมา2แมตช์แล้วแมตช์แรกแพ้แมตช์ที่2เสมอแมตช์ต่อไปต้องชนะถ้าเกิดไม่ชนะก็เก็บของกลับบ้านผมก็จะมาแนะนำนักฟุตบอลในสังกัดคนแรกแนะนำตัวไหนสวัสดีครับชื่ออะไรชื่อแซคครับผมอายุเท่าไหร่26มีเมียกี่คนละมีเมียคนเดียวพูดตรงมีเมียคนเดียวมีเมียคนเดียวนะนี่เล่นตำแหน่งไหนเล่นทุกตำแหน่งเลยไม่อยากอยู่ไหนอยู่ได้เลยอันนี้น่าจะเล่นหลักๆเล่นกลางไม่คนหนึ่งอันนี้พี่น้องกันไม่รู้ว่าพี่น้องแม่งหน้าตาไม่เหมือนกันดูดิชื่ออะไรครับชื่อปิ๊กครับอายุไรครับ23ครับมีเมียยังมีครับผมกี่คนคนเดียวนะอันนี้เล่นตำแหน่งกลางปีกได้อันนี้ชื่อเจมอายุ25โอเคครับเล่นตำแหน่งไหนครับเล่นกลางเล่นกลางนะมีเมียกี่คนมีคนเดียวไอ้นุ่นบอก3คนไม่ใช่ไม่นั่งตะกี้นี่คือใครน้องสาวอ๋อน้องสาวโอเคน้องสาวไอคนนี้ทีเด็ดไอคนนี้ทำให้ผมรู้จักนักฟุตบอลทีมนี้แนะนำตัวเลยครับไอแบงค์อายุ25ครับเล่นตำแหน่งไหนครับเล่นกองหลังตัวไหนย่ามันเล่นสนามไหนย่าลูกๆนะเกี้ยงเกี้ยงเลยมันทลายย่าเกี้ยงหมดเลยไอที่ขาเนี่ยใส่ขาไหมนี่นะผ่าขามาแล้ว2ครั้งครั้งที่3กําลังจะผ่าโทรมาบอกผมว่าพี่นายผมเตะบอลไม่ได้แล้วเป็นไรลื่นล้มในห้องน้ําเรารู้ความจริงแล้วเมียเตะขาเมียเตะขาใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ถามเมียไม่ใช่ใช่ไหมนี่มาเจอผู้ประตูหลักเรานี่ครับพี่ติ๊บครับใครที่ดู TikTok อยู่ก็น่าจะรู้ช่วงหนึ่งพี่ติ๊บดังมากคือเตะกับติ๊บยอดวิวเท่าไหร่13ล้านครับเขาเอาไปออกด้วยคือแบบโอ้โหโคตรโหดครับไม่รู้นะว่าชาติที่จะทำคลิป13ล้านวิวได้อีกหรือเปล่าไม่รู้นะแกมาเป็นประตูหลักให้ผมแล้วก็มีช่อง YouTube ด้วยทำเกี่ยวกับมวยถ้าเกิดใครอยากไปดูการชกมวยที่มวยจริงๆเลยที่ว่าชกเสร็จนักมวยโดนด่าหรือโดนว่าหรือโดนชกโดนตบโดนน็อกมานักมวยปฐมพยาบาลยังไงใช่ครับพี่ติ๊บเขาแบบติดตามขอบสนามกีฬามวยแบบว่าใกล้ชิดเลยก็สามารถไปกดติดตามได้ที่ช่อง YouTube ติ๊บตะกุลมวยครับเดี๋ยวขึ้นให้หน่อยแล้วก็ช่อง TikTok ด้วยกำลังมาก็ติ๊บตะกุลมวยเหมือนกันใช่กำลังมาเลยช่วงนี้อันนี้เป็นประตูมือ1ผมแล้วก็ประตูมือ2ผมเป็นตากล้องอันนี้ครับประตูมือ2ผมเป็นเด็กฝึกงานนะเป็นตากล้องให้เราด้วยอันนี้มีผลงานนะเซฟจุดโทษได้เอาขึ้นมาหน่อยนี่เซฟจุดโทษได้ไปถูกด้วยโคตรโหดโอเคนักเตะคนนี้นะเมียเยอะด้วยผมบอกผมเชื่อคุณสวัสดีครับนาราไม่แต่เมียเยอะไม่ใช่ผมใครอ่ะใครอ่ะ6คนถือว่าเยอะหกคนไม่เยอะอันนี้นาราก็เล่นปีกเล่นหน้าเล่นในรูปแดงเล่นยาด้วยเล่นยาด้วยบ้าอายุอะไรครับตอนนี้นาราย24ครับ24ครับทำเพลงด้วยเพลงเขาดังโคตรดังมากดังมากจนแบบว่าเขาไม่คิดว่าร้องเพลงวงเขาชื่ออะไรจริงแล้วมันเมื่อก่อนเป็นวงนาราโน่นาราโน่ใช่วันนี้ทำเป็นเดี่ยวครับเดี่ยวแล้วใช่เดี่ยวได้หมดอ่ะเดี่ยวได้หมดอ่ะ
เอาเพลงเขาขึ้นมาเพลงหนึ่งนักเตะคนหนึ่งคือมาใหม่อันนี้มาใหม่พี่ของไอ้ตากล้องเคยฟินครับสวัสดีครับสวัสดีครับอายุเท่าครับตอนนี้อายุ26ครับ26นะเล่นตำแหน่งไหนปกติเล่นกองกลางกับปีกครับกองกลางอันนี้ที่ผมจะทำทีมนะผมมีความใฝ่ฝันเดินสายอย่างนี้แหละเตะไปเรื่อยแพ้ชนะก็ไม่สนใจใจไม่รักสนุกไว้ก่อนไม่เป็นไรแต่ก็ผมมีโปรแกรมส่งปลายปีเงินแสนนักเกมอายุอะไร23นะเล่นตำแหน่งไหนปีกขวาปีกขวาหลังกำลังซ้อมกำลังซ้อมอยู่ตอนนี้ก็มีเมียกี่คนถามทุกคนแล้วก็ถามทุกคนแล้วคนเดียวคนเดียวนะนักเตะผมเห็นไหมรักเมียรักลูกรักเมียหมดใช่อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งมีพี่ขวัญ MNC ครับพี่อายุอะไรตอนนี้42ครับใช่ตอนนี้นะผมจะดึงตัวพี่ขวัญมาเตะผมแล้วแต่เขาจะมาเตะทีเดียวปลายปีใช่แต่เพราะว่าผมมีในการเตะปลายปีก็พี่ขวัญไปซ้อมถือว่าเล่นดีมากแต่ยังยิงไม่เข้าเลยยังอ่อนอยู่วันนี้ยังไม่เป็นไรพี่แบนกลับไปซ้อมเดี๋ยวมาเจอกันปลายปีแต่แล้วก็เดี๋ยวผมจะมีโอกาสไปทำคลิปกับพี่ขวัญด้วยในช่องพี่เนสที่ไปอยู่ในป่าผมเห็นแกไปสร้างกระท่อมอยู่ในป่าผมเนี่ยจะเป็นคนเผากระท่อมแกฮะเดี๋ยวผมพาคนนายไปหากินในป่าเลยในป่ามีหมอนวดไหมมีหมอนวดผมอยู่ได้เป็นเดือนในป่าบ้ามีหมอนวดหมอนวดต้องไปแถวนี้แหละ อย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวัญนะตอนนี้ทำอยู่คนเดียวแล้วทำอยู่คนเดียวเป็นกำลังใจให้ด้วยต้องการใครที่อยู่เชียงใหม่อยากใจรักอยากเป็นยูทูบไหมเออเอาไหมผมประกาศให้นะใครที่อยากฝึกงานคือเกี่ยวกับเบื้องหลังตากล้องเข้ามาฝึกในบริษัทพี่ขวัญเอ็มซีได้เงินอาจจะยังไม่ได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเรามาช่วยกันทำมันได้แน่นอนใช่แน่นอนแต่ไปช่วยพี่ก่อนตอนนี้พี่ก็อยู่คนเดียวคนที่มีพื้นฐานในการตัดต่อด้วยมีพื้นฐานในการตัดต่อจะติดต่อไปทางไหนได้ติดต่อมาทางเพจ MNC เลยครับผมเพจ MNC ครับผมไปติดต่ออย่าผมจะทิ้งง่ายนี่เพจ MNC แล้วก็นี่ช่องเดี๋ยวดูแมตช์ที่3ไม่รู้จะชนะหรือแพ้มั้ยตะกี้นี้นะอาจจะดูหน้าปกว่าพวกผมถือถ้วยแชมป์นะแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้ถ้วยแชมป์นะคือว่าเอาไปเป็นหน้าปกเฉยๆตอนนี้เจ้าของสนามเค้ามาขอสัมภาษณ์ผมเค้าก็ให้เอาถ้วยรางวัลมาถ่ายรูปด้วยผมก็เนี่ยอย่าว่าผมหลอกนะผมแค่เอามาถ่ายรูปหน้าผมเฉยแต่สักวันหนึ่งผมน่าจะได้แชมป์ไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจผมด้วยพวกผมสู้ครับเต็มที่ครับถ้วยนั้นอีกไม่นานน่าจะได้ถือแต่ตอนนี้ไม่ได้ถือหรอกแลกกับไฟแดงไปไล่บอกน้องด้วยเดินทางปลอดภัยบอลมีหัวแล้วแต่ลูกมันเร็วแล้วผมก็ตัดสินไม่ได้นะผมไม่เห็นที่สามของ PNJ แอนมานาผลพบกับโคตรนายตัวนี้ก็แล้วพี่แมนพูดถึงนะฮะโอ้โหนี่นานานะฮะช่างว่าแล้วโอ้โหไปอยู่ที่ PNJ เพื่อจะฉลาดฉลาดเพื่อเอฉลาดขาวฉลาดขาวผู้ก็ใช้ผู้รักษาผู้เซฟผู้รุ่นหนึ่งนะฮะแถวสองอยู่ที่ PNJ PNJ แถวสองโอ้โหพัดบอลครับเฮ้ยพี่แมนพูดนายอีกแล้วโอ้พี่ปาครับสองติ๊งแมนครับพี่เจอติ๊งแมนกับพี่ปาครับติ๊งแมนนะครับบอลยาวนะก็ไม่ถึงผู้รักษา
พีเอ็นเจขึ้นนำอยู่1ประตูต่อ0อยู่ที่พิจิตรยิงจุดที่ชนะขาวอยู่ที่ก้นนายครับทีมชาติที่ก้นหวานครับแม่หวานชุดใหม่ชนะยิงได้โอน 1,000 เร็วๆคนนั้นต้องยิงแล้วยกมาที่พิจิตรคือก้นขวาปักชิงแชมป์ชนแชมป์รอบคัดเลือกประจำสัปดาห์ที่2นะครับโอ้ยต่อขึ้นมาแม่มีโชว์ว่าทำความให้ดูขาที่ก้นนายออกซ้ายซ้ายธรรมดาที่นานาลูกขวาที่และเดียบบอลมีการแหม่โลเทชั่นเหนือเจ๊งขวัญเดียบสองไม่ดีเอ๊ะดึงมาเข้าบอลจังหวะสัมพันธ์เล่นต่อรอดจากเวลาบอลยาวนะเข้าพุ่งขวัญขวัญไม่วางขวัญไม่วางเข้าซ้ายดึงขวาทิ้งมาต่อสองเริ่มใหม่นะฮะทีมโค้ชนายการมาบอลจาก EQ อยู่ที่ในเมเกอร์ตัวกลางอยู่ที่ EQ เก็บบอลทะลุที่ดีดีอยู่โค้ชนายต้องยิงเพื่อเพิ่มความแข็งขึ้นเริ่มใหม่ดูว่าโยกมาทีมซ้ายทะลุออกข้างไปตีเร็วมาดิฉลามขาวอยู่โค้ชนายจากการบอกให้พูดมาใหม่โค้ชนายให้พูดมาที่ขวัญแม่บอลขวัญแม่บอลทีมใหม่ระวังดูที่มาขวาเรื่องนี้ข้อแค่ไปนาดึงซ้ายซ้ายเข้าไปแล้วขอบคุณครับทีมที่สุดในสภาที่ผ่านมาประจำสนามก็รวมที่500 บาทนะครับขาวสองมาแล้ว EQ EQ ไม่ได้ลากเพื่อนไปแดนสองผ่านมาเอาแล้วนะพลังวิ่งโดยพลังการได้ยิงประตูได้ด้วยนะครับไม่เป็นประตูนะพี่น้องครับสวยงามนะชัดเจนราชินชอบหาขึ้นเกมมาใหม่อยู่ที่โค้ชนายคิวยิงประตูซ้ายประตูซ้ายขวาซ้ายสองตามเรียบร้อยนะครับเราได้ส่งหมายสารถึงบ้านนะครับอยู่ที่นานาต่อต้นสวยงามสกิลออกมาเขาสองลูกขวาขวาประตูซ้ายหายตรงนี้ดูไฟนิดนึงหายเพื่อจริงโอ้ยถูกแพ้ลูกนี้เริ่มสลัวแล้วสนามมีมาตรฐานต้องสนามทุกเบอร์ตาในด้านนี้สู่การออกกำลังกายควบคุมจอดในพื้นที่15ไร่ครับสนามมาตรฐานของกรุงเทพโอ้โหพาร์ทแฮตทริกไปแล้วนะครับสนามนี้เตะไม่เคยชนะใครเลยมารอบที่แล้วก็แพ้รอบนี้ก็แพ้โอเคไม่เป็นไรถ้าใครสนใจที่อยากเป็นสปอนเซอร์ให้กับถุงเท้าเสื้อบอลถุงเท้าฟุตบอลนี่ก็ติดต่อมาได้ที่เพจโค้ชนายนะผมทำด้วยใจถ้าใครที่อยากสนใจมาอยู่ร่วมทีมก็ติดต่อมานะแต่อย่าติดต่อมาเยอะขี้เกียจโอเคถ้าใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครบ์แล้วกดแชร์ผมด้วยไปก่อนครับบ๊ายบาย